ครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเลี้ยงครับเพื่อนดีก็รบหลักทุกท่านครับวันนี้นะครับพอเลี้ยงสีมาบอกสูตรวิธีเฮ็ดปลาส้มนะครับก็คือพอเลี้ยงก็เฮ็ดลงคลิปไปแล้วล่ะก็มาเฮ็ดคือเก่าครับสูตรเก่าอ่ะมาเบิ่งใกล้ๆกันครับตอนแรกเฮ็ดปลาเลยครับเด้อเอาเหงือกออกครับนี่ครับเอาเหงือกออกก่อนนะครับเอาเหงือกออกเหงือกออกครับนี่มองนี้แล้วครับสิเฮ็ดให้ปลาเน่าถ้าว่าออกนี่มีโอกาสเน่าสูงครับ2นะครับบั้งปลาได้ครับเด้อบั้งคือหยังฮะบั้งปลาคือปาดปลาล่ะอ๋อบั้งปลานี่ครับบั้งทีนะครับบั้งทีเลยครับนี่ครับบั้งทีเลยพี่น้องใส่เอาออกให้เบิดครับอย่าให้มีเลือดเฮาขูดเอาเลือดออกให้เบิดเด้อพี่น้องเด้อเอาเลือดออกให้เบิดนี่บ่ให้มีเลือดครับนี่ครับพอเฮาเฮ็ดแบบนี้แล้วปุ๊บเฮาทุบปุ๊บปุ๊บมีดเฮาล่ะทุบเลยก็ได้ครับบัดนี้ขั้นตอนต่อไปครับก็คือเอาไปแช่เกลือครับนี่มาพวกปลาอันนี้ปลาประมาณโลกว่าครับนี่ครับวันนี้เฮาเกลือนี่เกลือห้อยเลยครับห้อยเฮ็ดคือจังเฮ็ดปลาแดกอ่ะครับเฮาห้อยแล้วบ่ห้อยแล้วห้อยคือจังเฮาเฮ็ดปลาแดกเลยครับบัดนี้ห้อยไว้ประมาณเฮาแช่ไว้อย่างต่ํานะครับ3ชั่วโมงอย่างต่ํา3ชั่วโมงนะครับบัดนี้พอเฮาใส่เกลือปักไว้แล้วปึ๊บนี่ปลานี่นี่แข็งเลยครับแข็งโป๊กเลยต่อไปนี่บัดนี้เฮาสิพอเฮาแช่ปลา3ชั่วโมงแล้วปุ๊บเฮาเอามาล้างออกครับล้างน้ําออกให้สะอาดได้ครับ2น้ํา3น้ําล้างไปเลย ล้าง2 3น้ําล้างไป พอล้างแล้วปุ๊บเอาไปแช่น้ําข้าวมาเด้อครับข้าวมาเออน้ําซาวข้าวแหละน้ําซาวข้าวอ่ะรู้จักมั้ยน้ําข้าวมาน้ําซาวข้าวครับใส่น้ำซาวข้าวเข้าไปนะครับหรือน้ำเข้ามานะครับวันนี้พ่อเฮาสิแช่น้ำเขาบ้าไว้ประมาณ2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงพอหลังจากที่แช่กระน้ำเขามา2ชั่วโมงแล้วเฮาก็เอาออกครับแล้วก็ล้างน้ำอีกรอบนึงครับวันนี้สุดท้ายนะครับก็คือเอาปลาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ครับให้น้ํามันออกจากปลาเบิดที่สุดตากไว้ก่อนก็ได้ครับตากไว้เอาให้มันเสร็จน้ําออกบ่ให้มีน้ําครับบ่ให้มีน้ําติดแต่มันยังมีอยู่เด็กนิดนึงอันนี้พอฝ่าเฮ็ดอันนี้มันก็วันนี้ตอนคั่นนี่มาเบิ่งวิธีคั่นครับเฮาใส่หยังแน่นะครับเด้อพี่น้องอันนี้ปลาประมาณโลกกว้างๆนี่แหละครับนี่กระเทียมครับกระเทียมจีนเด้อครับเด้อใส่กระเทียมจีนนี่กระเทียม4หัวครับพอจังสิใส่ก็พอล้างมือละติล้างแล้วนี่กระเทียมเฮาใส่ไปเลยครับกระเทียม4หัวครับปอกออกมาแล้วตําครับอันนี้เขานี่ข้าวเหนียวเด้อครับข้าวเหนียววันนี้เฮาข้าวเหนียวนี่เฮาเอาไปล้างเด้อพี่น้องเด้อเอาไปล้างก่อนล้างให้น้ําคุณๆมันออกครับให้มันสิเป็นเหลือแต่น้ําใสๆเลยนะครับเฮาก็เอาใส่เข้าไปคือประมาณกํานึงก็พอครับนี่ทํานี่ก็พอปลาโลนึงนี่ครับใส่ทํานี่ก็พอนี่พอเราพอเห็นมันหยังตังบักหลายนี่เอาให้เบิดทํานี่พอครับนี่ครับอันนี้ไม่ให้คนกินประมาณกำนึงบัดนี้กล่องมันบ่ค่อยจับเลยอ่ะมันเมือเบอร์บัดนี้เฮาสิใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ใส่ไปจักทำนี่พอนี่ครับสอนขึ้นคือน้ำตาลนี่พี่น้องฮู้บ่ครับมันคืออย่างคือมันเป็นอาหารของยีสต์ครับมันเป็นอาหารของยีสต์นี่ครับว่ามันว่าเฮาเฮ็ดให้มันไหนนั่นเด้
ว่าให้มันหวานเด้มันผสมให้มันหวานเด้มันสิเปรี้ยวคือเก่าล่ะครับเฮาสิเอาน้ำตาลให้มันเป็นอาหารของเชื้อรามั้ยเชื้อราที่เป็นเฮากินได้ล่ะฮะมันจะเป็นยีสต์เป็นยีสต์ตอนนี้เอาผงชูรสมาได้หมูลืมมานี่ครับเอาทีละขั้นตอนเด้อนะครับเด้อใช่ใส่ใส่สูตรไปจังน้อยครับใส่ผงสูตรนี่ครับอันนี้เขาน้อยนะมันบอดี้ผงสูตรไปช้อนหน่อยนึงครับไปนี่ตอนขั้นย้ำนะครับไม่ต้องใส่เกลือนะครับไม่ต้องใส่เกลือเพราะว่าเกลือเนี่ยที่เราหมักไว้อ่ะมันจะออกมันเข้าไปในเนื้อปลาแล้วบอเนาครับสูตรนี้เสื้อพอเรียงเกลือเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาเฮาล้างมันจังได๋ก็บ่ออกครับล้างจังได๋ก็บ่ออกมันจังได๋ปลาก็ต้องมันก็ต้องซึมออกมาเรื่อยๆครับเฮาบ่ต้องย่านมันเน่าครับบ่ต้องใส่เกลือครับสูตรนี้คั่นเลยพี่น้องมันคั่นให้มันเข้ากันครับบ่ใส่ทัพพีคั่นเอามือคั่นเลยนะครับให้กระเทียมให้ผงชูรสให้เขาครับมันถือตัวปลาเวอร์นะครับขั้นสีโดนๆจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเวลาขั้นนวดไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อยๆครับนวดจะตัวปลามันอ่อนหมดละเพราะตัวปลามันถือกระเทียมถือเขามันสีอ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับถ้าผู้ใดมักเอาเขาเนี่ยท้องกะใส่ได้เด้อครับใส่เขาหลายได้แต่ว่าผู้เลี้ยงบ่มักเขาเนี่ยทองครับขั้นไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องขั้นไปเรื่อยๆบีบนวดน้ำตัวปลาเนี่ยบีบขั้นไปเลยย้ำนะครับไม่ต้องใส่เกลือนะครับตอนขั้นครับคือมันแสบอยู่แล้วมันมีความเข้มของเนื้อปลาอยู่แล้ว นะครับเขาจะนวดไปเรื่อยครับให้เขาให้กระเทียมนี่หนวดมันขึ้นมาหากันให้น้ำกระเทียมน้ำเขาพวกนั่นมันเข้ากันโดยที่เฮาบ่ต้องใส่เกลือครับนี่เพราะเฮาหมักไปแล้วเฮาหมักเกลือไปแล้วนี่ครับเฮาหมักเกลือไปแล้วเฮาบ่ต้องใส่ผู้ใดเฮ็ดบ่เป็นก็ลองเบิ่งเด้อครับเด้อสูตรนี้ก็คลิปเก่าก็สิมีอยู่ดอกครับคลิปเก่าก็เฮ็ดไว้อยู่ที่ปลาสมมาแหละกับไปเป็นอีกคนเบิ้ง3ล้านกว่าแล้วก็สิบอกเบิดล่ะครับบอกว่าทุกขั้นตอนนะครับ1เฮาเอาเหงือกออกเหงือกนี่สําคัญนี่ถ้าผู้ใดเอาออกบ่ดีนี่สําคัญเด้อครับบังปลานี่บังปลาให้มันนี่สมมุติมันสิเน่าอยู่ซื่อนี่ครับนี่สมมุติมันสิเน่าอยู่ซื่อนี่นี่บังให้มันเข้ามาฮอดซื่อนี่เลยนี่ฝากเขามาเลยหม่องเนื้อสุดหัวมันน่ะครับบางคนบักบ่ถึงครับปลานี่ถ้าเน่าตัวเดียวเน่าเบิดเลยนะครับพี่น้องบอกให้เด้อทำไมอ่ะมันจะเสียหมดเลยถ้ามันเสียเขาขั่นไปเรื่อยครับขั่นจนมันอ่อนจนเฮาแบบว่าอยากนอนเหรอใจเย็นมือกล้องใจเย็นก็ถ่ายดีๆนะขั่นไปเรื่อยๆครับขั่นไปเรื่อยๆบีบให้มันถึกกระเทียมถึกตัวปลาตัวนั้นน้ำทองน้ำใสมันลูบไปนะครับเนี่ยน้ำทองน้ำใสมันเนี่ยลูบกระเทียมเข้าไปมันมีต่างบ่ฮะมีกลางบ่กลางตอนถอดมันกลางกลางน้อยสิบ่มีเลยครับนี่มันสิเหลือแต่กลางกระดูกกลางแล้วก็กลางโค้งมันกลางกินได้กลางน้อยนี่หายเบิดครับสูตรนี้หลายกลางครับมีอยู่กลางไงเนี่ยน้ำมันเนี่ยครับน้ำของมันหมดเนี่ยเฮาลูบเข้าไปบ่เฮาลูบไปก่อนลูบให้น้ำกระเทียมกับหยังมันเข้ากันนะ
ต่หนูเห็นพ่อยัดว่ามันพ่อยัดเข้าไปคือมันก็ออกมาคือเก่าบ่เฮาลูกเข้าไปให้มันเข้าพวกกระเทียมบ่นะมันเข้าไปเดี๋ยวเฮาจะยัดใส่กับเหลือเฮายัดใส่โอ๊ยง่วงนอนมือสั่นใจเย็นครับมือสั่นละกี่นาทีแล้วลูก10.26นี่ครับขั้นไปเรื่อยๆครับพี่น้อง10นาทีแล้วใช่มั้ยเนี่ยโอ้ยเข่าติดขั้นไปเรื่อยเลยหลุดลงมาพวกเข่าพวกนั้นมันถีบตัวปลาสำคัญเด้อครับเด้อตอนเฮ็ดตอนไหนนั่นน่ะตอนเฮาที่เฮาคั่วครับพันเพื่อนตอนบั่งสำคัญด้วยกันครับนี่ต้องบั่งให้มันถึงนี่บ่นี่มองเนื้อมันหลายๆเนี่ยมองนี่มันมักที่นี่มันมักที่นั่นมันมักที่มันมักที่เนาอ่ะกันไปเรื่อยครับจนหมดละเขาว่าติดมือว่ะฮะกันจนเขาว่าติดมืออีหลีเออให้น้ำกระเทียมน้ำเนี่ยมันเข้าไปในเขาในเนื้อปลามันสิไปหนูสิไปนอนเลยหน่อยใจเย็นหนูบ่คือพี่แบงค์ถ้าเฮาเฮ็ดหลายครับเฮ็ดหลายก็คือสูตรเดียวกันครับเฮ็ดหลายเฮาก็เพิ่มเข่าไปหลายเพิ่มกระเทียมเข่าไปหลายคือกันครับกระเทียมกับเข่านี่ให้มันพอดีกันอันนี้ปลาประมาณโลนึงนับเข่ากับไส้เข่า2กรัมเข่าประมาณกรัมนึงกรัมน้อยๆตามทิปเลยครับวันนี้ขั้นให้มันได้ครับขั้นโดนๆเลยครับประมาณ5นาที10นาทีขั้นไปเลยขั้นบีบขั้นไปเลยครับนี่ปลาเพราะเวลามันเป็นมันอีกแข็งปุ๊กเลยครับเห็นป่ะเพราะมันถือกระเทียมถือเข่าเข้าไปเลยครับมันนี่อ่อนครับจากตัวแข็งๆเห็นป่ะเห็นป่ะจากตัวแข็งมันนี่อ่อนเลยครับเขาตดป่ะบ่แล้วตดจังได๋เนี่ยได้ยินเสียงอ่ะให้ปลามันนิ่มอ่อนนี่ครับเอานวดไปนี่เข่าบ่ติดมือเลยได้พอแต่มีแต่กระเทียมกระเทียมกับเข่ามันเข้ากันขั้นไปเลยครับนี่เพราะต้องย่านว่าไอ้นั่นมันเละครับหนีบีบเขาก็จะบีบไปมันเละแห้งเขาก็บีบเข้าไปน้ำตัวปลาต้องยังไงเข้าไปเรื่อยครับน้ำก็เข้าไปในศอกน้ำหัวน้ำยังนี่แย่เข้าไปครับนี่พ่อไอ้น้ำกระเทียมมันเข้าไปสิครับน้ำหัวมันแย่ก็แย่เข้าไปนี่พ่อตัวนี้หางปลาไม่อยู่ใส่อ่ะไหนอ้าวพ่อเทหายแล้วอ่ะขันจนมันว่าเขาเริ่มอุปติดมือเขาเลยบ่ได้มันตะกระเทียมบ่สำคัญเด้อครับเด้อน้ำตอนที่เฮาสิก่อนสิมาเฮ็ดอ่ะน้ำให้ออกจากปลาให้หมดนะครับถ้าน้ำไม่ออกจากปลาไม่หมดเน่านะครับจะบอกให้อย่าใจฮ้อนครับกระเด็ดน้ำไปเลย2ชั่วโมง3ชั่วโมงให้มันไหลออกให้เบิดมีหยังสิถามถามหยังพ่อสูตรนี้มาจากไหนเอ้าสูตรพ่อเองนี่ล่ะบ่เออสูตรแม่งยายไม้นี่แหละแม่งยายไม้ว่าเฮ็ดแบบกุ้งจ้อมอ่ะกุ้งจ้อมกับสูตรพ่อเองบ่เฮ็ดขายแล้วบ่มันบ่ได้ไปดักกุ้งบ่ครับเฮานวดไปเลยครับนี่ปลาบ่ต้องย่านปลาขาดครับเพราะว่าเฮาแซ่เกลือไว้มันสิแข็งปุ๊บเลยเฮาคั่นไปเรื่อยครับเนี่ยเสร็จยังขันไปเรื่อยครับคุณแม่โอ้มือกล่องเบิ้งกล่องแน่น่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วครับจะใส่กระปุกด้วยครับเด้อทายให้กระปุกไหมทายกระปุกใส่กระปุกแล้วก็เอาปิดไว้นะครับถ้ามีเทปซิ้นกับซิ้นกันเลยครับถ้าผมมีเทปซิ้นกับผมเป็นอย่างครับเทปซิ้นคืออย่างเอาปิดไงเทปปิดไงวันนี้เขาก็เอาตังไว้ข้างนอกก่อน3คืนครับหลังจาก3คืนปุ๊บเอามากินได้เลยครับหรือหลังจากนั้นก็เอาใส่ตู้เย็นนะครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเด้อฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรียนนะครับถ้ามีเป็นประโยชน์ครับโอเคครับสวัสดีครับ